สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขิงก็ไม่ได้จะมาสอนไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องรีวิวอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กับขิงมาจนถึงตอนนี้เลยก็คือถ้าจำไม่ผิดขิงน่าจะอยู่เป็นบล็อกเกอร์ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีหรือ2ปีแล้วประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้นานมากอะไรนะคะขอพูดถึงหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตตั้งแต่เป็นบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็หลายๆคนที่อยู่กับขิงตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะขิงขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะแล้วก็คอยแบบให้คำแนะนำหรือว่าอะไรเป็นแม่ยกหลักนะคะที่แบบช่วยซื้อของอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคะคุณน้องสาวที่ให้พี่ขิงทำต่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ขิงชอบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่สำคัญอีกคนนึงที่เข้ามาในชีวิตขิงไม่นานนะคะคือหนูบิ่งนะคะก็เป็นลูกสาวของขิงเองก็เขาเป็นกำลังใจหลักเหมือนกันนะคะที่แบบคอยให้ทำให้เราแบบแฮปปี้บ่อยนะคะครอบครัวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะคะก็เลยอยากขอบคุณทุกคนในครอบครัวเลยไปก็จะเป็นโหมดของเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก่อนที่จะเป็นบล็อกเกอร์นะคะก็จะมีเฟิร์นมีมุกมีปั่นแก้วนะคะ3คนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ปวช.นะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็3คนนี้จะช่วยขิงหลายอย่างนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยแบบให้คำแนะนำหลายอย่างตลอดนะคะให้ขอคำช่วยเหลืออะไรก็ช่วยตลอดก็รักพวกมึงมากรักอยู่นะคะเพื่อนที่คบตอนอยู่ศิลปากรนะคะจะเป็นคนที่มีเซนส์แบบทุกอย่างถามอะไรคือนางตอบได้หมดนะคะเป็นเพื่อนที่คำแนะนำดีมากนะคะแล้วก็ถึงนางจะขี้บ่นไปหน่อยแต่นางเป็นเพื่อนที่ดีมากคือก็คบกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะด้วยความแบบเคมีตรงกันมากเป็นคนบ้าๆบอๆเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันได้นะคะก็รักมึงนะคะพี่เจโคนะคะโคโค่พี่เจโคของเรานะคะติดกับมันไม่นานหรอกน่าจะปีนิดๆนะเพราะว่าจริงๆตอนที่อยู่ศิลปากรก็ไม่เคยเจอกันเลยนะคะทั้งที่อยู่คณะเดียวกันแต่ว่ามีคนละสาขาอะไรเงี้ยมารู้จักอีกทีตอนที่แบบว่าโลกข้างนอกแล้วอะรู้จักผ่าน Facebook อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เป็นผู้หญิงประเภทเดียวกันเป็นคนนรกเหมือนกันนะคะก็เลยสนิทกันไว้นะก็คุยแบบเรื่องเดียวกันอะไรอย่างนี้ต่อไปก็จะพูดถึงเพื่อนบล็อกเกอร์บ้างเพื่อนบล็อกเกอร์ที่สนิทที่สุดก็จะเป็นเนอร์สเรียสนะคะที่หลายคนก็จะเคยเห็นแล้วว่าแบบอยู่ด้วยกันนะคะรู้จักกันก็ปีนิดนั่นแหละสนิทกันค่อนข้างจะว่าให้คำแนะนำดีมาตลอดนะคะแบบว่าเราก็ให้คำแนะนำมันก็ให้คำแนะนำเราอะไรอย่างนี้ก็แลกเปลี่ยนกันนะคะมีอะไรก็แชร์มีอะไรก็ช่วยกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยนะคะก็จะพี่นัตตี้นะคะพี่นัตตี้ก็รู้จักกันในเฟซเหมือนกันพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่แบบขิงเซอร์ไพรส์มากคือไม่คิดว่าเขาจะไนซ์กับขิงได้ขนาดนี้คือเวลาขิงมีปัญหาอะไรขิงก็จะปรึกษาพี่นัตตี้นะคะพี่นัตตี้ก็จะให้คำแนะนำที่ดีมากมาตลอดทำให้ขิงแบบมองโลกอีกแบบนึงแล้วก็เข้าใจโลกแบบนึงนะคะขอบคุณมากนะคะที่คอยให้คำแนะนำหนูมาตลอดแล้วก็พี่เอบองนะคะที่ก็รู้จักกันมาไม่นานแต่ขิงก็ชอบทักไปคุยกับแกเพราะว่าแกให้คำแนะนำดีนะแกเป็นพี่ที่ขิงรู้สึกว่าเขาแบบอบอุ่นอะรู้ว่าทำไมอะอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ให้คำแนะนำที่ดีมาตลอดแล้วก็คืออาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ก็ขอบคุณนะคะที่แบบให้คำแนะนำขิงมาตลอดนะคะแล้วก็มีนางคำคุณดรีมเมอร์นะคะที่แบบแนะนำพวกสิ่งมูเตลูต่างๆนานาให้ดิฉันนะคะขอบคุณมากที่แบบว่าเป็นตัวช่วยในการสรรหานี่นั่นมานะแล้วก็แบบคุยเรื่องแบบว่าดิฟดีเทลก็เยอะเหมือนกันเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคำคุณก็น่ารักนะคะหมวดถัดมานะคะก็คือแม่ทั้งหลายเอเจนซี่ทั้งหลายที่ให้โอกาสขิงในการทำงานนะคะขอบคุณแม่เชอร์นะคะขอบคุณแม่ฟ้านะคะแล้วก็อาไทยนะคะมีคุณมินคอนวีนะคะพี่เปรมเรนิกานะคะอาจจะรู้จักกันบล็อกเกอร์เหมือนกันเขาก็จะคอยแบบว่าป้อนงานให้หนูตลอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสปริงนี้ด้วยนะคะที่ล่าสุดขิงก็ได้เซ็นสัญญาไปแล้วก็ขอบคุณพี่กันจินะคะขอบคุณพี่กิ๊กก็ทีมงานสปริงนี้อีกหลายคนนะคะคือขิงไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสอย่างนั้นเลยเพราะว่าคือก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะตั้งใจทำงานต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสขิงทำงานแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูเมตตาหนูนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปก็จะเป็นโหมดของแบรนด์ใจดีนะคะหลายๆแบรนด์ที่ส่งของมาให้รวมถึงหลายแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ของทุกอย่างที่ส่งมาขิงใช้นะคะไม่อยากขิงอาจจะไม่ถ่ายรูปแต่ว่าจะบอกว่าท่านไหนใช้ดีจริงๆอ่ะขิงปากต่อปากให้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะ
ท้ายสุดนะคะคือเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามขิงมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะบางคนอาจจะจักขิงจะคลิปดูดปากหรือว่าจะขิงจะคลิปแต่งหน้าหรือว่ากระทู้ในจีบันหรือพันทิปต่างๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆที่ติดตามขิงไม่คิดว่าทุกคนจะชอบขิงไม่คิดว่าทุกคนจะแบบสนใจผู้หญิงอ้วนคนนี้เพราะว่าขิงก็เป็นไทป์ที่คนไทยอาจจะไม่ชอบมากนะคะให้ทุกคนมีความสุขกับความสวยความงามแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าถึงแล้วเราจะหุ่นแบบไม่ได้สวยไม่ได้เป๊ะไม่ได้แบบผิวสวยอาจจะมีรอยแตกบ้างมีเซลลูไลท์บ้างผิวมีสิวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าความสวยความงามมันก็มีเวของมันนะคะขิงก็ขอบคุณจริงๆที่ติดตามขิงมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็คอยคอมเมนต์คอยส่งข้อความมาพูดคุยดีใจมากเราเห็นทุกคนที่ส่งข้อความมาคุยคือจะเป็นอะไรที่แบบดีใจอ่ะก็แบบเฮ้ยมีคนรู้จักเราทุกคอมเมนต์ในทุกกระทู้ด้วยนะคะคือดีใจมากๆเราอ่านตลอดนะคะ follower ทุกที่ subscriber หรือว่าลูกเพจนะคะทุกคนน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะอยู่กับขิงไปนานๆนะคะจะตั้งใจทำงานแล้วก็ถ้าอยากให้ขิงทำอะไรก็เม้นทิ้งไว้เลยนะคะอยากพูดอะไรกับขิงตอบทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากขอบคุณทุกคนเฉยๆขอบคุณจากใจจริงขอบคุณจากส่วนเรื่องของหัวใจเลยขอบคุณมากขอบคุณมากๆมากๆนะคะสวัสดีค่ะ